ขอขอบคุณพ่อแม่ที่สอนหนูมาอย่างดีนะคะหนูรักพ่อกับแม่มากนะคะถึงบ้านเราไม่รวยเหมือนคนอื่นแต่บ้านเราก็มีความสุขค่ะไอ้อย่างเวลาคุณแม่ให้ค่าขนมเนี่ยแล้วหนูเก็บเงินเอาไปทำอะไรลูกซื้อนมให้น้องค่ะทำไมถึงอยากซื้อนมให้น้องลูกก็อยากให้น้องมีอิ่มท้องค่ะท่านประธานครับเกมต่อไปเนี่ยจะเป็นเกมที่เล่นกับกรรมการผมจะชนะเพื่อน้องพี่ดึงดึงเร็วหน่อยพี่เร็วหน่อยเลยหนึ่งเลยความสุขปลูกตะไคร้ตัวน้อยหนูช่วยพ่อแม่ทำงานทุกวันเลยค่ะไม่เคยท้อไม่อยากให้พ่อแม่ต้องเหนื่อยถึงบ้านเราไม่รวยเหมือนคนอื่นแต่บ้านเราก็มีความสุขค่ะโอ้น่ารักจังเลยลูกสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสุกัญญาสร้อยสนชื่อเล่นชื่อมิ้นค่ะอายุ11ปีอยู่จังหวัดราชบุรีค่ะบ้านหนูอยู่กันทั้งหมด4คนค่ะอยู่กับพ่อกับแม่แล้วก็หนูแล้วก็น้องชายค่ะพ่อทำงานโรงงานแม่รับจ้างตัดตะไคร้จี้กระชายกีดข้าวโพดค่ะโอ้นี่ข้าวโพดเหรอหนูก็จะช่วยแม่ทำงานรับจ้างทุกอย่างทำได้ทั้งหมดเลยค่ะเออข้าวโพดที่เอามาผัดเนี่ยก็เขาช่วยทุกอย่างเลยคือว่าพอเสาร์อาทิตย์อ่ะเขาจะไปช่วยแม่ที่ไร่ถ้าวันธรรมดาเขาจะเหมือนแบบว่าช่วยแม่ทำแค่งานบ้านถ้าเกิดมีเวลาจริงๆเขาถึงจะออกไปถ้าแม่อยู่ใกล้ถ้าแม่ไปไกลๆเขาก็จะอยู่แค่ช่วยเฉพาะในบ้านแล้วก็เลี้ยงน้องมิ้นเป็นคนที่รักน้องมากเช้าแม่ให้ตังค์ไปโรงเรียนวันละ20บาทบางทีก็ไม่ถึง20 10บาทแล้วแต่เพราะว่าที่โรงเรียนเขาจะมีอาหารฟรีเขาก็จะเหลือตังค์ตรงนั้นน่ะกลับมาซื้อนมให้น้องเขากลัวน้องเขาอดมิ้นเป็นเด็กที่ขยันเขาช่วยแม่มาตั้งแต่เขาอยู่ป.1ก็แม่ออกไล่เขาก็ไปกับแม่แม่รับจ้างเขาก็ไปกับแม่ตลอดโอ้โหเหนื่อยนะขุดตะไคร้อ่ะหนูเห็นพ่อแม่ทำงานหนักหนูเลยสงสารหนูอยากช่วยให้พ่อแม่ทำงานสบายขึ้นค่ะโอ้โหตกเตียงเลยตอนนี้โอ้ยมิ้นสวัสดีลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีชื่อเด็กหญิงสุกัญญาสร้อยสนชื่อเล่นชื่อมิ้นค่ะอายุ11ปีตอนนี้เรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5เรียนอยู่ที่โรงเรียนวัดหนองบัวทุนค่ะเห็นเมื่อกี้ในคลิปเราชื่นใจจังเลยชื่นใจแทนคุณแม่คุณพ่อจริงๆเลยลูกวันนี้ใครมาเชียร์หนูบ้างคะพ่อกับแม่แล้วก็น้องค่ะอยากรู้เหลือเกินว่าจุดเริ่มแรกที่เราไปช่วยแม่มาเป็นคนพูดหรือว่าหนูไปทำเองเลยเห็นแม่ทำงานหนักอะไรอย่างนี้ไม่ค่ะเห็นแม่ทำก็อยากทำมากค่ะแล้วอย่างเวลาหนูออกไปช่วยคุณแม่เนี่ยได้ค่าจ้างยังไงก็ได้เป็นค่าขนมค่ะหมายถึงคุณแม่ให้ใช่ไหมค่ะไอ้อย่างเวลาคุณแม่ให้ค่าขนมเนี่ยแล้วหนูเก็บเงินเอาไปทำอะไรลูกเก็บไว้ซื้อนมให้น้องค่ะทำไมถึงอยากซื้อนมให้น้องลูกในความรู้สึกเรามันคือยังไงลูกก็อยากให้น้องมีอิ่มท้องค่ะงั้นมาวันนี้น่าจะต้องเป็นความสามารถอะไรเฉพาะตัวเกี่ยวกับการใช้การทำช่วยคุณพ่อคุณแม่นี่แน่นอนแล้วความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรลูกอยากได้ตู้เย็นค่ะแล้วทุกวันนี้ทำไงกันนะลูกไม่มีตู้เย็นเหรอคะหรือว่าไงเอาไปฝากแช่ไว้ที่บ้านคุณยายค่ะบ้านเราเคยมีตู้เย็นไหมไม่เคยค่ะจะได้ไว้แช่นมน้องอีกทีค่ะงั้นวันนี้เต็มที่นะคะค่ะพร้อมไหมลูกพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะสวัสดีลูกดีใจที่มิ้นมารายการนะครับที่หนูเก็บที่หนูต้องฉีดน้ำลูกมันคือกระชายใช่ไหมลูกถ้าเราดึงเลยลูกดึงด้วยแรงเราเลยมันขึ้นไหมไม่ขึ้นแล้วเราขุดได้ไหมขุดได้ค่ะแต่ระวังโดนลากถ้าโดนลากปุ๊บก็เสียค่ะเสียหายครับไอ้ที่เราเห็นเป็นหัวนั่นคือรากเหรอลูกใช่ค่ะแล้วเอาออกมายังไงอะครับวิธีการนำออกมาอย่างไรเดี๋ยวน้องมิ้นจะทำให้ดูครับมิ้นลูกย
ยืนข้างลุงป๋องครับท่านนี้ลูกท่านกันครับเดี๋ยวน้องมิ้นจะสาธิตวิธีการเก็บกระชายพวกเราดูครับเชิญครับชอบแสนนี่คือที่เรารับจ้างเก็บใช่ไหมลูกใช่ค่ะผมปลูกแม่งขึ้นยากมากโอ้มันพ่นน้ำมันฉีดน้ำมันมีเครื่องสูบใช่ไหมลูกค่ะแล้วหนูทำอะไรอยู่ลูกเอาน้ำฉีดละต้นค่ะอ๋อให้ดินนุ่มค่ะอ๋อเข้าใจละถ้าเราหักหานเขาด้วยแรงเราอะรากขาดต้องใช้น้ำช่วยครับน้องมิ้นเราทวนกันสักนิดลูกเราได้สตังค์เท่าไหร่ลูกในการเก็บเนี่ยโลละ7บาทค่ะโลละ7บาทแล้วทำอะไรต่อลูกเตาะค่ะเตาะคืออะไรอ่ะเตาะคือเอาพวกหญ้าออกจากรากค่ะโอ้เข้าใจละท่านผู้การครับเกมต่อไปเนี่ยท่านจะได้เห็นความสามารถของน้องแต่เป็นเกมที่เล่นกับกรรมการเราแข่งกันเองอีกแล้วผมจะชนะเพื่อน้องผู้ชนะมีรางวัลมอบให้โอเคและผู้ไม่ชนะก็มีรางวัลมอบให้ไม่อยากไปนานสุดท้ายทีมงานครับขอภาพขึ้นจอครับท่านผู้การสังเกตสักนิดนะครับนี่คือต้นที่1ต้นที่2และต้นที่3เดี๋ยวน้องจะขุดขึ้นมาจ้ะกรรมการต้องทายว่าต้นใดมีรากมากที่สุดจำนวนนะครับท่านที่ทายถูกมีรางวัลมอบให้โอเคใครตอบก่อนดีครับนี่ครูสิให้ครูดิต้องครูสิครับครูครับ1 2 3ครูคิดว่าต้นไหนน่าจะมีรากมากที่สุดขอเดานะคะว่าถ้าเกิดข้างนอกเนี่ยมันเยอะมันต้องรากน้อย2แล้วกันครูง้อเลือก2นะครับค่ะผมว่าทฤษฎีครูง้อผิดครูง้อเลือกเบอร์2ค่ะ2คุณป๋องเลือกเบอร์1ครับผมมีสิทธิ์เลือกอะไรบ้างมั้ย พี่เลือก1หรือ2ก็ได้ไม่เพราะว่าพวกคุณคิดยากไปผมคิดตรงๆว่าเบอร์3หนูดูออกมั้ยว่าต้นไหนจะมีรากต่างกันอย่างไรหรือมันดูไม่ได้จากใบดูไม่ได้สบายใจได้เลยครับที่ท่านวิเคราะห์กันมาคิดอะไรเยอะๆที่คิดแบบว่าตรงกันข้ามไม่ได้เลยไม่มีโอกาสผมย้ำกติกาครับผู้ที่ตอบถูกมีรากเยอะสุดมีรางวัลมอบให้เมนูน้ำกระชายผสมน้ำผึ้งแก้โควิดที่ตอนช่วงหนึ่งที่แก้โควิดสุขภาพเพื่อสุขภาพนี่ครับคือรางวัลของสำหรับผู้ที่ตอบแล้วได้รากน้อยสุดนี่เหรอฮะเราจะวางไว้ที่ใครก่อนดีครับเดี๋ยวให้มิ้นลูกโป่งเนี่ยคนที่ตอบแล้วได้รากน้อยสุดก็จะได้ลูกโป่งหนูอยากให้ตั้งตรงที่ตำแหน่งไหนไว้ก่อนลูกพี่หอยค่ะพี่หอยด้วยครับน้องบอกว่าจะได้เดินให้ไกลพี่ขุนวางตรงนี้ครับ1 2และ3ขอเริ่มจากเลข1ก่อนครับอ้าวผมรอดแล้วนี่คือหมายเลข1นะครับเราต้องฉีดน้ำใช่ไหมลูกฉีดอยู่นานไหมลูกถ้าดินมันแข็งก็นานค่ะเยอะว่ะยาวเยอะโอ้ยเยอะอ่ะเยอะเดี๋ยวน้องจะค่อยๆดึงออกมานะครับหักมาทีละรากอ๋อสองโอ้ไปเรื่อยๆครับโอ้โหเยอะครับเยอะมากโอ้โหเยอะมากครับไม่จบอีกเฮ้ยวุ้ยเกิน30ครับเกินไปพอแล้วพอแล้วเยอะแล้วลูกโอ้โหจะชนะก็ขาดเกินไป47ทั้งหมด47ค่ะ47ครับได้เลยไหมฮะผมได้น้ำกระชายผสมที่เลข2ข้อเหลือเลข2กับเลข3ทีมงานครับต่อเลข2ครับอย่าบอกว่าเป็นเลขสุดท้ายหมายเลข2ครับขึ้นมาแล้วครับเฮ้ยโอ้โหผมเยอะกว่าเนื้อดูพี่ป๋องเยอะกว่าไม่แน่มันมีลูกเล็กลูกน้อยไงโอ้เราก็ดูโอ้โหอยู่นะยังเหลือเยอะเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยทะลุ50แล้วครับทั้งหมด59อุ้ย59ครับคุณง้อได้59มากครับคุณง้อลอยลำไม่รู้ว่าได้ที่1หรือที่2เคยจะมีเหตุการณ์ไหมครับพอดึงปั๊บไม่มีรากเลยถ้าจะมีของวันนี้ผมขอให้พี่ได้รากบ้างบ้างทีมงานครับหมายเลข3ผมมีหอยครับเยอะสุดแล้ว115เมื่อกี้พี่ว่าพี่เยอะเลยนะเออทำไมมันหอมแหลมเนี่ยหอมแหลมมาก
โอ้ยไม่ต้องนับก็ได้มั้งตายอ่ะเฮ้ย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 28 29 29ต้นค่ะนี่ครับพี่ป๋องมาดูน้องใกล้ๆไหมว่าผมก็สวยไหมอ๋อทุกคนเหรอคะเบียร์เขาถักสวยนะเหรอไหนดูซิพี่มีคนดูได้สองคนเออใครถักให้ลูกใครถักให้เออเบียร์สวยนะเออเบียร์สวยนะปิดหูไหมลูกปิดหูเดี๋ยวหนูนับ1 2 3นะลูกนับเลยลูก1 2 3โอ้โหดีใจด้วยครับพี่หอยครับทีมงานครับพี่ซุปขอกระชายผสมน้ำผึ้งให้ครูง้อครับอุ้ยน่าทานจุงเบยขอบคุณนะคะไม่มีเผื่อลองแชมป์สักครึ่งแก้วลองแชมป์สักครึ่งแก้วอย่างเงี้ยลองแชมป์จะได้เปลือกหลอดครับพี่ซึ่งตรงเนี้ยอันนี้เป็นของพี่โอ้นี่เหรอครับนี่ครับเป็นส่วนของสักครึ่งแก้วเป็นไงบ้างครูสมุนไพรนะครูนะชื่นใจพี่หอยกับพี่ป๋องครับยังมีโอกาสได้ชิมอ๋อมีโอกาสในเกมต่อไปทีมงานครับอุปกรณ์มาครับท่านผู้การครับเดี๋ยวให้น้องสาธิตกันปอกเปลือกข้าวโพดก่อนมิ้นลูกหนูสาธิตนิดหนึ่งว่าเวลาเราปอกทำไงหักนิดนึงก่อนโอ้ไอ้ส่วนขนๆนี่เขาเรียกว่าอะไรลูกมันเป็นเหมือนผมค่ะผมเหรอเหมือนผมของข้าวโพดเราก็ต้องดึงออกด้วยใช่ไหมลูกแล้วก็วางลงไปแบบเนี้ยเวลาปอกขอให้สักชิ้นลูกธรรมดาเราเห็นข้าวโพดอ่อนมันจะเล็กแต่นี้ดูน่ากินเหมือนกันนะพอเวลาผมไม่ชอบกินนะแต่เห็นแล้วน่ากินเขาจะหักก่อนใช่ไหมลูกหักก่อนหักเสร็จปุ๊บเข้าค่ะอ๋อหักเข้าอ๋อหักเข้าแล้วเขาจะรูดโอ้ไม่ง่ายครับท่านการครับผมรบกวนพี่ป๋องลองดึงเอาแบบให้ขนไม่ออกมาเนี่ยผมลองดูแล้วมันจะไม่ง่ายง่ายมากลุงซุปแล้วตัวนี้ก็หักโป๊ะหักโป๊ะเสร็จปุ๊บก็ดึงปั๊บดึงออกมาก็จะเป็นอย่างนี้นี่แหละที่ผมจะบอกว่าเห็นเขาทำมันไม่ง่ายอันนั้นข้าวโพดหรือใส่ใหม่ฮะอ้าวกรรมการเห็นแล้วว่าไม่ง่ายไม่ง่ายครับเดี๋ยวเราจะท้าทายน้องในการปอกข้าวโพดแต่ท้าทายบนพื้นฐานว่ามีกรรมการมาเล่นเกมด้วยครับทีมงานครับตั้งอุปกรณ์เกมครับท่านผู้การครับตอนนี้เรามีเชือกซึ่งเชือกตรงนี้เรามัดข้าวโพดอยู่ในเวลา30วินาทีนะครับพี่ป๋องและพี่หอยต้องสาวเชือกเพื่อดึงข้าวโพดมาให้น้องปอกเปลือกและใน30วิใครช่วยส่งเสริมให้น้องปอกเปลือกข้าวโพดได้มากที่สุดคือผู้ชนะครับใครจะมาก่อนผมสิพี่ป๋องเชิญครับมินลูกเราตกลงกันก่อนว่าข้าวโพดห้ามหักถ้าหักไม่นับแต่ไอ้ตรงผมเขาว่าลูกมีติดบ้างไม่เป็นไรเราเน้นความรวดเร็วพร้อมนะลูกเวลา30วินาทีเริ่มครับพี่ดึงเร็วหน่อยพี่เร็วหน่อยเลยไปต่อพี่สาวต่อสาวต่อเร็วเร็วพี่เร็วหน่อยเร็วหน่อยน้องเขาเสร็จแล้วไปต่อพี่เร็ว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 พี่เร็ว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 6 5 4 3 2 1ฝักนี้ไม่ทันนะครับฝักนี้ไม่ทันจริงๆหนูได้เร็วกว่านี้ใช่ไหมลูกแต่มันมาช้าหรือว่าไงผมก็ไปพูดแทนใจน้องแต่พี่ไม่เหนื่อยก็ไม่เหนื่อยแต่ผมจังหวะผมแบบยังไม่คุ้นไงของพี่ได้3ฝักถือว่าเป็น3ฝักที่สมบูรณ์เนี่ยต้องลุ้นให้เพื่อนพี่ได้น้อยกว่านี้ผมว่าเขาได้น้อยกว่าผมแล้วล่ะขอโทษนะผมจะไปยืนอยู่ตรงจุดนั้นได้หรือยังฮะพี่หอยครับเชิญครับเสียเวลาแอบตามแล้วเป็นพี่ป๋องขอบคุณนะครับขอบคุณครับไม่คุณได้เปรียบด้วยเพราะคุณเห็นผมทำแล้วคุณก็รู้วิธีการพี่จะได้สักทีฝักเอออันนี้หนูห้านะห้าพี่ว่าพี่ได้เนี่ยมีลูกเมื่อกี้เนี่ยถ้าดึงมาเร็วกว่านี้หนูก็แกะได้เร็วกว่านี้ไหมปอกได้เร็วกว่านี้เนาะพี่ดึงเร็วๆหน่อยไม่สิผมมีวิธีของผมอะแล้วแต่พี่เลยพร้อมนะพี่นะเตรียมตัว30วินาทีบินสู้นะลูกสู้ค่ะพร้อมเริ่มครับพี่หอยเร็วหน่อยพี่หอยเร็วๆโอ้ยไปเรื่อยๆพี่ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆพี่ไปเรื่อยๆ
ยพี่เร็วนิดเสมอนะเสมอค่ะอันนี้หักแพ้ด้วยแพ้ด้วยเอาถึงแพ้เลยอ่ะถึงแพ้เลยคือไม่เห็นอยู่หนูเขาไม่เห็นอยู่แล้วเขาต้องไม่พูดเขาไม่เห็นตามกติกานะพี่นาตามกติกาผู้ชนะของเกมนี้นะครับคือพี่ป๋องครับขอบคุณครับขอบคุณครับชื่นใจนะเออแต่ก็รสชาติก็กระชายอ่ะชื่นใจท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นวิธีการเก็บกระชายและได้ทราบเรื่องราวชีวิตของเด็กดีคนนี้น้องมิ้นทั้ง3ท่านรู้สึกยังไงบ้างครับหนูเป็นเด็กที่น่ารักรอยยิ้มของหนูก็น่ารักแต่สิ่งที่มันยิ่งกว่ารอยยิ้มของหนูคือใจหนูอ่ะดีจริงๆอ่ะลูกเวลาที่บางทีเราอาจจะไม่ได้มีเหมือนกับคนอื่นในเชิงของภายนอกแต่ในหัวใจเรามันเต็มอ่ะแล้วพอมันเต็มจากข้างในอ่ะมันส่งออกมาเป็นรอยยิ้มมันออกมาเป็นความดีความกตัญญูที่หนูช่วยคุณพ่อคุณแม่แล้วก็รักน้องแล้วก็ขอให้หนูรักษาสิ่งเนี้ยของหนูไว้นะคะรักษาความดีที่หนูได้รับความรักมาจากคุณพ่อคุณแม่ขอบคุณค่ะขอบคุณท่านครับและวันนี้ครับจะเป็นวันแรกที่น้องได้มีตู้เย็นเครื่องแรกของครอบครัวนี่คือความฝันของน้องมิ้นครับทั้ง3ท่านครับพวกเรา3คนให้ผ่านค่ะมิ้นลูกพี่ซุปบอกเล่าเรื่องราวชีวิตของหนูรวมทั้งความฝันของหนูให้ผู้ใหญ่กิงพาวเวอร์ทราบท่านชื่นชมในลูกมากครับท่านทราบแล้วว่าหนูอยากได้ตู้เย็นเครื่องแรกในชีวิตและนี่คือสิ่งที่ผู้ใหญ่กิงพาวเวอร์เตรียมให้กับมิ้นลูกไปมองด้านนั้นครับพี่พี่ทีมงานครับขอความฝันของน้องมิ้นจากกิงพาวเวอร์ด้วยครับน้องมิ้นครับหันมามองได้แล้วลูกดูใกล้ๆลูกใหญ่ข้างบนนี้เป็นช่องฟรีซลูกแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตู้ที่เราสามารถถนอมอาหารได้ไม่ใช่แค่ตู้เย็นนะลูกเรามีสิ่งนี้ให้ลูกด้วยนี่จักรยาน1คันให้กับหนูแล้วก็มีทุนการศึกษาเพิ่มเติมให้ด้วยรวมวันนี้มอบให้น้องมิ้นจาก King Power 20,000 บาทจาก King Power ครับมิ้นลูกหนูรู้สึกยังไงกับตัวเองลูกภูมิใจตัวเองค่ะหนูอยากบอกความภูมิใจความรู้สึกตรงนี้กับใครที่สุดพ่อกับแม่พ่อกับแม่นะลูกมิ้นลูกอยากจะพูดอะไรกับพ่อแม่เชิญได้เลยลูกขอขอบคุณพ่อแม่ที่สอนหนูมาอย่างดีนะคะหนูรักพ่อกับแม่มากนะคะแล้วคือหนูจะเลี้ยงดูพ่อแม่อย่างดีนะคะรักพ่อกับแม่ค่ะจะร้องทำการครับเด็กคนนี้คืออีกหนึ่งความภาคภูมิใจของซุปเปอร์เทนครับน้องมิ้นลูกขอบคุณที่มารายการนะลูกสวัสดีค่ะน่ารักมากมิ้นเลยท่านผู้ชมท่านคณะกรรมการครับซุปเปอร์จิ๋วของเราจากวันแรกจนถึงวันนี้ครับเราเดินทางมาร่วม33ปีแล้วครับกำลังจะมุ่งสู่ปีที่33เราก็มีความตั้งใจว่าเราอยากทำงานการกุศล3งานครับงานแรกครับ Super Art Charity เป็นการประมูลภาพวาดจากศิลปิน Super Ten 700ครับงานจัดที่ Noble Play ครับ Noble Play เนี่ยอยู่ตรง BTS เพลินจิตเชื่อมต่อกันเลยนะครับในงานมีกิจกรรมมากมายครับมีเราจำหน่ายกระเป๋าใบนึงนะครับเดี๋ยวให้ทีมงานเชิญหน่อยครับขอกระเป๋าหน่อยใบนี้นะครับนี่เราทำจำนวนลิมิเต็ดครับไปเนี่ยครับตั้งใจทำเป็นที่ระลึกในงานครับแล้วก็จุของได้เยอะมากนี่ครับโอ้นี่พี่เอ็กช่วยดีไซน์ให้นะครับใบนี้นะครับเราจำหน่าย500บาทในงานนะครับแล้วก็รายได้ทั้งหมดในการจำหน่ายเนี่ยให้การกุศลหมดเลยจัดงานที่ Noble Play เพลินจิตนะครับวันที่20 21 22ตุลาคมนะครับหรือว่าถ้าท่านใดอาจจะอยู่ต่างจังหวัดมาไม่ได้สามารถร่วมการกุศลกับเราได้ด้วยนะครับด้วยการบริจาคคือไม่ว่าจะ5บาท10บาท100เนี่ยถ้ารวมพลังกันเนี่ยเราสามารถสร้างอนาคตให้เด็กได้ฝากชวนท่านผู้ชมนะครับถ้าสนใจนะครับไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจของเรานะครับ
ซูเปอร์เทนซูเปอร์จิ๋วแล้วก็ซูเปอร์ฮันเดดนะครับแล้วก็เชิญไปร่วมงานกันด้วยนะครับเชิญกรรมการทุกท่านด้วยนะครับเชิญล่วงหน้านะครับขอบคุณเชิญครับท่านกรรมการครับเวลาที่เราไปถ่ายทำรายการเนี่ยมันจะมีฟุตเทจเยอะมากขั้นตอนที่เราไม่ได้ออกอากาศในรายการเราก็ออกทางออนไลน์ครับทาง Facebook ทาง YouTube แล้วก็ล่าสุดเรามี TikTok อืมซุปเปอร์จิ๋ว Official ของเราจะมีคลิปให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับลงไปกด Follow เราหน่อยนะครับเพราะจะได้มีเรื่องราวแปลกๆได้ชมกันนะครับแวะไปเยี่ยมชมกันได้นะครับที่ TikTok ของเราครับซุปเปอร์จิ๋ว Official ครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ